الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมอบให้กับบุคคลที่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ติดโรคระบาดในขณะนี้นะครับโควิด-19 เนี่ยนะครับว่าในอิสลามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งสัญญาณดีให้ความปรารถนาดีและก็ให้กำลังใจที่สูงส่งสำหรับมุมินผู้ศรัทธาทุกคนนะครับที่นบีบอกว่าทุกอย่างเนี่ยที่ประสบกับบรรดาผู้ศรัทธานี่ล้วนแล้วแต่ประสบอะไรนะสร้างความดีกับเขาทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าสถานการณ์ที่ดีหะดีษนี้นี่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่ามีความดียังไงสำหรับมุสลิมนะพี่น้องลองฟังดูนะครับحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون นะฮะมีนางไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาอุมุลมุอ์มินีนเนี่ยได้ถามนบีเกี่ยวกับตออูนก็คือโรคระบาดเนี่ยฟะกอลานบีก็ตอบว่าอินนะฮูกานะอะซาบันยะบะอซุฮุลลอฮุอะลามัยยะชะแท้จริงตออูนหรือว่าโรคระบาดนี่ถือเป็นการลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะส่งให้กับใครก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ปฏิเสธกับคนที่ดื้อดึงกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ของพระองค์นี่ก็จะเป็นการลงโทษอันนี้อันดับแรกแล้วก็อีกสำคัญประการหนึ่งก็คือฟะญะอะลาฮุลลอฮุเราะห์มะตัลลิลมุอ์มินีนแต่อัลลอฮ์จะทำให้ตออูเนี่ยหรือว่าโรคระบาดนี่กลับกลายเป็นอะไรนะสัญลักษณ์ของการเราะห์มะของอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เราะห์มะห์ตออูนคือเราะห์มะห์เราะห์มะห์ยังไงครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาสำหรับผู้ที่ประสบกับโรคนี้นะเราะห์มะห์ยังไงครับก็นบีอธิบายต่อเลยหลังจากนี้ฟะไลซะมินอับดินยะกออตออูนไม่มีบ่าวคนไหนที่ประสบกับโรคตออูนหรือว่าโรคระบาดนี้ฟะยัมกุซูฟีบะลาดิฮิแล้วก็เขาก็กักตัวอยู่ในหมู่บ้านของเขาอยู่ในเมืองของเขาไม่ออกไปไหนยัมกุสูก็คือกักตัวนั่นแหละนั่งประจำอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่เมืองของเขาแต่เขาอยู่เนี่ยอยู่ยังไงครับซอบิรอนอันนี้สำคัญซอบิรอนต้องซอบาร์ไม่ใช่อยู่อย่างโอดครวนรำพึงรำพันนะว้าวุ่นเครียดนะอันนี้ไม่ได้ต้องซอบาร์ไม่ถึงซอบาร์ก็คืออดทนยอมรับนะยอมรับในภัยพิบัตินี้แล้วก็อีกสำคัญประการนึงก็คือยะละมุอันนะฮุลันยุซีบะฮุอิลลามากะตะบัลลอฮุละฮุแล้วก็เขานี่รับรู้ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่าไม่มีทางเกิดขึ้น กับตนยกเว้นสิ่งนั้นนี่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วคือถ้าว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เขากักตัวอยู่ในบ้านซอบาร์อดทนแล้วก็เขารับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนี่อิลลากานะละฮูมิซลุอัจริชะฮีดเว้นแต่เขาคนนั้นนี่จะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการตายชะฮีดมาชาอัลลอฮ์นี่คือทริปที่สำคัญอีกหะดีษหนึ่งนะครับอันนี้จากอิหม่ามบุคอรีแต่หะดีษของอิหม่ามอะห์มัดก็ใกล้เคียงกันเนื้อหาแต่จะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยนะไลซะมินรอจูลินยะกออตตออูนไม่มีบุคคลไหนที่ประสบกับตออูนประสบกับโรคระบาดนี้ฟะยัมกุซูฟีบัยตีฮีแล้วก็เขาก็กักตัวอยู่ในบ้านหะดีษของบุคอรีบอกว่าฟะยัมกุซูฟีดาริฮีฟีบะลาดิฮีเขากักตัวอยู่ในเมืองของเขาในหมู่บ้านแต่ในอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าฟะยัมกุซูฟีฟีไบติฮีก็คือในบ้านแล้วก็ซอบิรันอดทนมุฮตาซิบันอันนี้เพิ่มเติมของอิหม่ามอะห์มัดเพิ่มเติมมุฮตาซิบันก็คือคาดหวังในผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะละมุอันนะฮูลายุซีบูฮูอิลลามากะตะบัลลอฮุละฮูอันนี้ก็เหมือนกันแต่ในหะดีษบุคอรีลันยุซีบะฮูในอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าลายูซีบุฮูอิลลามากะตะบัลลอฮุละฮูเขารับรู้อย่างเต็มเปี่ยมว่า
จะไม่ประสบกับเขายกเว้นสิ่งนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วเนี่ยก็เหมือนกันอิลลากานะละฮูมิซลุอัจริชชะฮีดยกเว้นว่าเขาคนนั้นจะได้รับผลบุญเหมือนกับการตอบแทนเหมือนกับผลบุญของชะฮีดเลยมาชาอัลลอฮฺอิบนุฮะญาร์อัลอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิกตะดามันตุกูฮูนัยยะหะดีษนี้นะนัยยะหะดีษของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะมีความหมายว่าอันนะมันิตตะซอฟะบิสซิฟาติลมัซกูเราะห์ใครก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาเนี่ยหนึ่งก็คือโดนตองอูนโดนโรคระบาดหรือว่าโควิด19เนี่ยเขากักตัวอยู่ในบ้าน2นะครับแล้วก็เขาอดทนแล้วก็หวังในความผลบุญของอัลลอฮ์4นะฮะแล้วก็เขารับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วนะฮะเขาคนนี้นะฮะอิบนุฮะญาร์บอกว่ายะฮ์ซูลุละฮูอัจรอชะฮีดเขาจะได้รับอะไรนะฮะผลบุญเหมือนกับคนชะฮีดแล้วก็อิบนุฮะญาร์บอกว่าวะอิลลัมยะมุตถึงแม้ว่าเขาจะไม่เสียชีวิตด้วยจากโรคนี้ก็ตามวะอิลลัมยะมุตบิซาลิกะอัลมะรอดเอาบิซาลิกะตออูถึงแม้ว่าเขาจะไม่เสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดนี้เพราะว่าเขารักษาเขาอดทนแต่ความอดทนไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักษาแล้วก็รอความตายไม่ใช่นะเขาอดทนแล้วก็หวังในผลบุญของอัลลอฮ์แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ต้องใช้ความพยายามรักษาเยียวยากินยาอะไรต่างๆนะแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาไม่โวยวายไม่เครียดนะไม่อะไรไม่ตีโพยตีพายอันนี้สำคัญนะซอบาบมีระดับของมันนะฮะอิบนุฮะญาร์บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้เขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับชะฮีดถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ตายด้วยโรคระบาดนั้นก็ตามเขาอาจจะหายไปแล้วก็อีกปี2ปี4 5เดือนนี่เขาไปประสบกับอื่นกับโรคอื่นหรือว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วคนทะลุล้อเนี่ยเขาก็เสียชีวิตซึ่งไม่ใช่กับโรค ระบาดที่เขาประสบมาเนี่ยถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยอิบนุฮะญาร์บอกว่าเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับการเสียชีวิตชะฮีดอันนี้คือทริปที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเล่าต่อให้กับพี่น้องนะครับขอให้กำลังใจขอให้พี่น้องนี่คาดหวังที่ดีต่ออัลลอฮ์ฮุสนุซซอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านี่คือรอห์มัตใครก็แล้วแต่ที่โดนที่ประสบกับโรคระบาดในครั้งนี้หรือว่าโรคโควิดไวรัสโควิด19ในครั้งนี้นี่เขาต้องเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่านี่คือโอกาสของเขาในการที่จะได้รับชะฮีดนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮ์ประทานรอห์มัตให้กับเขาจะได้รับผลบุญชะฮีดครับอินชาอัลลอฮ์ส่วนชะฮีดคืออะไรมีขั้นตอนยังไงมีประเภทยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปต่อไปนะครับอัลลอฮุมะฟิกุลฮาดีอิลาซะวาอิสซะบีลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นัสอัลลอฮุลานาวะละกุมอัสสลามะวะลอฮ์